คือหายบัดไม่มีอะไรพูดมาเลยมีคำถามไหมพี่น็อตแย่เอาตัวมันหายแล้วเด้เอฟนี่ช่วยฟังหน่อยเมื่อเช้าเราคุยเรื่องความเชื่อความเชื่อพระกรรมฐานที่เชื่อกันผิดเรื่องพระอะไรที่อุปสมบทแล้ววิบัติอะไรนะครับอ๋ออุปชาวิบัติอันนั้นเป็นสายแบบกรรมฐานเป็นสายธรรมยุทธ์ที่เชื่อมันเป็นความเชื่อในสมัยก่อนทำไมถึงเชื่อแบบนั้นเนี่ยท่านก็มีเหตุผลนะหากพระอุปชาวิบัติคำว่าพระอุปชาวิบัตินี่หมายถึงว่าพระอุปชานั้นขาดจากความเป็นพระเนี่ยเขาจะเชื่อว่าผู้ที่บวช ด้วยจะภาวนาไม่ขึ้นเนี่ยภาวนาไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องพวกนี้นะแต่ก็ไม่ทุกคนจะเชื่อแบบนี้ส่วนตัวครูบาเองไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเพราะครูบายึดหลักก็กรรมเป็นของตนนะงั้นคำว่ากรรมเป็นของตนก็คงใช้ไม่ได้นะถ้าว่าพระอุปชาวิบัติแล้วนะผู้ที่บวช ด้วยจะภาวนาไม่ได้ซึ่งมันย้อนแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราลองคิดง่ายๆว่าถ้าพ่อแม่ไม่ดีแล้วลูกจำเป็นต้องเลวด้วยเหรอถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกันทีนี้ถ้าคนที่มีความเชื่อประเภทนี้นะพอเห็นว่าพระที่บวชกับอุปชาองค์นี้เนี่ยรู้ว่าพระองค์นี้บวชกับพระอุปชาที่ท่านวิบัติไปก็จะเกิดการตำหนิกันว่าท่านต้องไปยัตติใหม่ท่านต้องยัตติเลยใช่ยัตติใหม่ไม่งั้นก็ภาวนาไม่ขึ้นว่ามันก็มีคนเชื่ออย่างนี้อยู่แต่สำหรับตัวครูบาเองไม่เชื่ออย่างนั้นนะเพราะเรายึดในหลักของคำว่ากรรมเป็นของตนบุคคลทำกรรมใดนะบุคคลทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลอื่นเลยนะได้เห็นพระที่ต้องยัตติใหม่ตอนที่ครูบาบวชมีเรื่องเล่าของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ครูบาฟังนะหลวงพ่อสามดงนะท่านบวชมา 5 พรรษาแล้วอุปชาท่านวิบัติท่านจำเป็นต้องยัตติใหม่นะเพื่อให้หมู่คณะไม่เพ่งเล็งท่านนะแต่ท่านก็รู้อยู่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับพระอุปชาหรอกท่านรู้อยู่แล้วแต่เพื่อที่จะเป็นอยู่กับหมู่คณะโดยง่ายยอมถอยก็ทำก็ไม่ได้บวชเอาพรรษาท่านว่าเราไม่ได้บวชมาเอาพรรษานี่เราบวชเอาธรรมเราบวชหาธรรมท่านว่าหลวงพ่อสามดงนะท่านเล่าให้ฟังตอนอยู่เกาะเต่าตอนนั้นท่านไปเกาะที่เกาะเต่าท่านรู้ว่ามันไม่เกี่ยวหรอกแต่ท่านยอมใช่ท่านก็ยัตติใหม่เหมือนกันใช่ยอดคุณสถาพรปัญญาคอมเมนต์มาว่าพูดถึงศาสดาบ้างที่พูดอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่พูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าตรงไหนเนี่ยพูดถึงเรื่องสติก็คือพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าพูดถึงคุณงามความดีคือพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้านะแต่เราเกิดไม่ทันนี่นะเราเกิดไม่ทันไม่ได้อยู่กับท่านมันจึงพูดเรื่องของท่านได้ไม่เต็มปากเข้าใจไหมแต่เราเกิดอยู่ในยุคนะบุคคลหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่เราเห็นอยู่ตัวเป็นๆเนี่ยนะมันถึงพูดได้เต็มปากทุกข์ก็ทุกข์ตัวเดียวกันนั่นแหละกับสมัยพุทธกาลนั่นน่ะกิเลสก็กิเลสตัวเดียวกันนั่นแหละกับสมัยพุทธกาลนั่นน่ะที่พูดอยู่นี้เนี่ยก็เป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นนะ
พูดเห็นซึ่งภัยของกิเลสเห็นภัยของทุกข์เห็นภัยของอัตตาตัวตนเห็นภัยของกรรมชั่วไม่ได้พูดเรื่องศาสดาตรงไหนนะหรือจะให้ครูบาเล่าพุทธประวัติให้ฟังเหรอให้เปิดดูใน YouTube ก็ได้ตรงนั้นน่ะเยอะแยะมากมายนะเราไม่ได้พูดให้หลงไปทำความเชื่องมงายปลูกเสกเรียกยันไม่ได้สอนให้คนหลงสอนให้คนรู้ให้เกิดสติปัญญาไม่ได้พูดเรื่องพระพุทธเจ้าตรงไหนจริงไหมเราเคยสอนสักทีไหมว่าให้ไปนับถือเทพองค์นั้นนับถือเทพองค์นี้เราไม่ได้พูดเรื่องของพระพุทธเจ้าตรงไหนเราเคยสอนเรื่องอเทวานิยมไหมเราเคยสอนเรื่องเทวานิยมไหมให้ไปเชื่อเทวดาองค์นั้นเชื่อเทวดาองค์นี้ไปอ้อนวอนขอเทวดาอย่างนั้นไปอ้อนวอนขอเทวดาอย่างนี้นะเราพูดถึงพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์เราไม่พูดถึงพระศาสดาตรงไหนถูกไหมนะแต่เราพูดในหลักของการปฏิบัติของตนเองในสิ่งที่เราพบเห็นในปัจจุบันเท่านั้นนะว่าครับเราศาสตร์ของศาสนาพุทธแล้วครับคืออะไรเป็นพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งผู้รู้ผู้ตื่นพุทธะแปลว่าผู้ตื่นถูกไหมล่ะหลวงตาพูดอยู่เสมอว่าไสยญาติเป็นผู้หลับเคยเห็นพระพุทธรูปปางไสยญาติไหมรู้จักไหม รู้จักพระนอนไหมพระไสยญาตินะนั่นแหละไสยะนะแปลว่าหลับคำว่าหลับคือหลงศาสตร์แห่งผู้หลงพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะแล้วก็พูดถึงพุทธศาสตร์นะเป็นศิลปะแห่งการพ้นทุกข์นะเป็นศาสตร์ที่ยิ่งที่สำคัญนะเพื่อมาฝึกตนไม่ได้พูดเรื่องพุทธเจ้าตรงไหนนะเดี๋ยวจะไปอ่านพุทธประวัติให้ฟังให้ไปศึกษาก่อนว่าครับแล้วศิลปะในการดับทุกข์มันต้องเริ่มยังไงครับกูว่าต้องเกิดความกตัญญูต่อตนเองขึ้นเนี่ยต้องรู้จักว่าทุกข์ที่มันสุมอยู่ในใจนั้นเป็นยังไงแล้วมีความกตัญญูต่อตนเองคำว่ากตัญญูต่อตนเองก็คือไม่ทำให้ตัวเองทุกข์ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเข้าใจไหมบุคคลใดที่มีความกตัญญูต่อตนเองย่อมเป็นผู้รักษาตนเองรักษาตนนี่แหละเนี่ยก็ต้องเห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเป็นพุทธะมีคำถามของครูบาตั้มครับจากครูบาของการถามว่าว่างจากสมถะต่างจากว่างแบบวิปัสสนามันต่างต่างกันนะว่างด้วยสมถะคือว่างด้วยสภาวะด้วยกำลังของสมาธินะยกตัวอย่างเช่นว่างจากเวทนาก็คือไม่มีเวทนาเลยนะว่างจากการได้ยินก็คือไม่มีเสียงเลยนะเหมือนเราหลับไม่ฝันนะเหมือนเรานอนหลับแล้วเราว่างจากกายคือไม่มีความรู้สึกทางกายเลยนั่นเข้าสู่สภาวะฌานนะเข้าสู่สภาวะเรียกว่านะสมาธิที่เป็นสมถะแต่ด้วยวิปัสสนาว่างทั้งที่มีหูก็ยังได้ยินอยู่คำว่าหูยังได้ยินอยู่แต่ไม่ตัดสินสิ่งที่ได้ยินนั่นฟังเฉยๆตาก็ยังเห็นอยู่ไม่ปรุงแต่งตาที่เห็นไม่ปรุงแต่งสิ่งที่กระทบเห็นเฉยๆนะเสียงได้ยินไม่ปรุงแต่งเสียงนะได้ยินเสียงก็แก๊กๆก็ไม่ปรุงแต่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็ได้ยินว่าก็แก๊กๆก็จบไปตาเห็นนี่ก็ไม่ได้ว่าเล็กไม่ได้ว่าใหญ่ก็เห็นมันเท่านี้นะคือไม่ตัดสินนี่นะจิตที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นั่นเรียกว่าวิปัสสนาว่างโดยวิปัสสนาเข้าถึงความเป็นอุเบกขาจิตอุเบกขาชนิดนี้ทั้งที่มีอยู่นะมีอยู่นะเหมือนทุกข์นั่นมีอยู่นะอย่างทุกเวทนาของกายนั้นมีอยู่นะความร้อนความเย็นของกายนั้นมีอยู่ห
ูได้ยินเสียงอยู่จะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตามได้ยินก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ยินก็ไม่เดือดร้อนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามเห็นก็ไม่เดือดร้อนไม่เห็นก็ไม่เดือดร้อนเห็นไหมเนี่ยหรือพูดง่ายๆคือสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์เห็นสักแต่ว่ามันเป็นสุขและทุกข์เท่านั้นแล้วก็คือความจริงมันปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นนะเห็นความจริงตามความเป็นจริงนั้นจึงเรียกว่าวิปัสสนาประหนึ่งน้ำบนใบบัวนะอุปมาอุปไมยสังเกตให้ดีนะน้ำจะเป็นน้ำเน่าน้ำหอมน้ำบริสุทธิ์นะชนิดของน้ำนั้นต่างกันไปต่อให้น้ำชนิดไหนก็ตามกระทบใบบัวอยู่ก็ไม่ซึมเข้าใบบัวเข้าใจไหมมีน้ำอยู่มีใบบัวอยู่แต่ไม่ซึมเข้าหากันนั่นแสดงว่าสัมผัสอยู่นะสัมผัสอยู่นั่นจึงเรียกว่าว่างด้วยวิปัสสนาไม่ได้ว่างในฌานในสมาธิไม่ได้ว่างด้วยความไม่มีไม่เป็นอะไรเหมือนเรานั่งสมาธิไปกายหายไปความคิดหายไปทุกอย่างหายไปเหลือแต่ตัวรู้เด่นอยู่งั้นอันนั้นเรียกว่าว่างในสมถะว่างในสมาธินะแต่ว่างด้วยวิปัสสนาญาณเรียกว่าปัญญาอาศัยกำลังของตัวนั้นนะอาศัยกำลังของสมาธินั้นนะพอมาเห็นความจริงถอยออกมาดูความจริงไม่ว่าจะเป็นไอ้ความสงบที่เราเคยได้มันก็เสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันสงบบ้างเดี๋ยวมันไม่สงบแต่เห็นอีกตัวนึงว่ามันดูอยู่มันเป็นผู้ดูความสงบอยู่มันเป็นผู้ดูความไม่สงบอยู่จึงเห็นอารมณ์นั่นน่ะเรียกว่าเวทนาน่ะไอ้ความสุขความทุกข์น่ะที่เรียกว่าเวทนานะเห็นเป็นสิ่งถูกรู้แล้วมีหนึ่งผู้รู้กับหนึ่งสิ่งถูกรู้นะเห็นไหมเห็นทั้งผู้รู้เห็นทั้งสิ่งถูกรู้ไม่ได้เป็นผู้รู้นะฟังไว้ให้ดีไม่ได้เป็นผู้รู้ไปเห็นสิ่งถูกรู้นะเห็นทั้งผู้รู้เห็นทั้งสิ่งถูกรู้มันเหนือตรงนี้นะเมื่อก่อนจะเห็นเฉพาะสิ่งถูกรู้เท่านั้นเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นนั่นเห็นนี่แต่ไม่เคยเห็นตัวผู้รู้เพราะกำลังของสติปัญญายังไม่มากพอพอสติมันมีกำลังมากเข้าละเอียดมากเข้ามันจะถอยออกมาดูอีกขั้นหนึ่งตัวนี้จะไม่มีความรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนจะเพียงแค่รู้ว่าเป็นเพียงสภาวะความตั้งมั่นที่เข้าไปเห็นเรียกว่าสติปัญญาองค์ปัญญานะจะพูดโดยภาษาหลักธรรมนี่คือเป็นองค์ปัญญาที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นจึงเห็นว่ามีหนึ่งผู้รู้กับหนึ่งสิ่งถูกรู้ทำงานร่วมกันอยู่นะไอ้ตัวจิตตัวผู้รู้เนี่ยจะขาดจากสิ่งถูกรู้ไม่ได้หากไม่มีสิ่งให้มันถูกรู้มันก็รู้ตัวมันเองเรียกว่ารู้เฉยๆนะรู้เด่นต่อไม่มีสิ่งถูกรู้ก็ตามมันจะรู้ตัวมันเองเสมอนะหากมันไม่รู้ตัวมันเองมันจะรู้กับสิ่งถูกรู้นี่กำลังของสมาธิมันจะรู้อย่างนี้แต่พอถอยมาอีกตัวนึงจะเป็นขั้นวิปัสสนานะทีนี้จะเห็นว่าไอ้สิ่งถูกรู้นั้นเป็นเพียงธรรมชาติหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันและไอ้ผู้รู้นี่ธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติรู้จึงเห็นว่าไอ้แม้แต่ไอ้ที่ผู้รู้นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะหมายเอานะมันเป็นธรรมชาตินั้นเท่านั้นเพราะสองสิ่งนี้ธรรมชาติกับธรรมชาติบริสุทธิ์ล้วนทำงานร่วมกันนะมันมีตัวตนที่ไหนมีอัตราตัวตนที่ไหนนะแต่ความรู้ชนิดนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกำลังของสติมีมากและมันจะเกิดความรู้ชนิดใหม่ขึ้นตัวนี้มันไม่มีอยู่ในตำราเลยไม่มีเลยเพราะมันคือผลของการปฏิบัติล้วนๆหรือพระพุทธองค์เรียกว่าเอกคตาหรือเรียกว่าญาณทัศนะหรือเรียกว่าอะไรก็ตามแต่สภาวะที่ท่านในตำรานั้นท่านไม่เคยอธิบายไว้นะไม่มีใครอธิบายไว้นะจะพบได้เฉพาะนักปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงขั้นนี้จะเห็นเองนะและความรู้นี้จะเด่นอยู่ตลอดเวลาความรู้นี้จะเด่นอยู่ในกายนี้ตลอดเวลาเพราะมีกายเป็นเครื่องระลึกรู้นะเข้าใจไหม
เหมือนที่หลวงตามหาบัวท่านตบอกตัวเองนี่ท่านตบเข้าไปอย่างนี้เลยนี่มีมั้ยมีบ่อนี่นิพพานท่านบอกตบนี่มันอยากจะควักออกมาให้หมู่คณะดูท่านว่าท่านตบเข้าไปที่อกท่านมันนี่มันจ้าอยู่นี่มันสว่างมันจ้าอยู่มันเด่นอยู่นี่ท่านว่าท่านใช้ภาษาในการเปรียบเทียบว่าความรู้ท่านมันอยู่ข้างในนี่ไม่ออกไปข้างนอกแล้วไม่ออกไปกับสังขารปรุงแต่งแล้วนะความรู้มันเด่นอยู่ในกายนี้นะท่านบอกว่างานที่หนักของท่านที่สุดก็คือกายนี้เท่านั้นคือลมหายใจนี้เป็นงานที่หนักที่สุดนะเป็นงานที่หนักที่สุดของท่านที่เหลือไม่มีงานอื่นแล้วท่านว่าไม่มีแล้วนะงานนี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อท่านตายนั่นเห็นไหมถ้าคุณตามรอยทางพุทธะครับครูบาเคยพูดว่านิ่งดูลมไหวดูกายถูกต้องไหมครับใช่นะเวลาเรานั่งเฉยๆมันจะดูการเคลื่อนไหวได้ยังไงมีแต่ลมเคลื่อนก็ดูลมนะหากจิตนี้ยังจับลมไม่ได้ยังอยู่กับลมไม่ได้นะเวลากายเคลื่อนไหวความรู้สึกของกายมันเคลื่อนไหวเด่นขึ้นมาจิตมันก็จะวิ่งไปจับที่กายก็มีสติแนบกับจิตไปดูว่าดูกายนั้นที่มันเคลื่อนไหวอาศัยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นการฝึกสติขึ้นอีกเราไม่ได้ภาวนาอารมณ์แต่เราอาศัยลมเพื่อพัฒนาผู้รู้เราไม่ภาวนาเอากายไม่ได้ภาวนามารักษากายให้มันหายจากโลกนั้นโลกนี้แต่อาศัยกายเนี่ยเพื่อพัฒนาผู้รู้หรือเรียกว่าสติเข้าใจไหมจะรักษายังไงมันก็ตายกายนี่เนี่ยนะลมเนี่ยท้ายที่สุดมันก็ต้องดับนะมันออกมันไม่เข้ามันก็ดับมันเข้ามันไม่ออกมันก็ดับจึงไม่ได้ภาวนาเอาลมนะแต่อาศัยสิ่งที่มันมีอยู่เพื่อพัฒนาสติเท่านั้นจากคุณมานิดครับขอสอบถามฝึกอานาปานสติเมื่อจับลมแล้วเกิดพลนาปีติแล้วใช้ปีติวนกลับมารู้สึกมีสติอยู่กับลมอย่างนี้ปฏิบัติถูกใช่ไหมครับถูกนะปีติหนึ่งปีติเป็นทางผ่านนะเป็นหนทางมันเป็นผลอยู่ในการปฏิบัติอยู่แล้วนะแต่การเจตนาในการบังคับปีตินะไอ้เจตนานั่นแหละนะที่เป็นตัวตนนะแต่ว่าปีติจะเกิดก็เกิดไปจะไม่เกิดก็ไม่เกิดไปรู้อยู่ว่ามันเกิดรู้อยู่ว่ามันดับนะเราก็ไม่ได้ภาวนาเอาปีติอีกนี่ถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ได้เอาเราก็ไม่ได้รังเกียจด้วยมีก็มีไปไม่มีก็ไม่มีไปเห็นไหมไม่ได้ว่าต้องมีปีติถึงจะไปสุขเอกคตาปีติเกิดกับกายเท่านั้นส่วนสุขเกิดกับใจเท่านั้นที่เรียกว่าปีติสุขเอกคตาก็ได้ยินกันอยู่ไม่ใช่เหรอปีติเกิดยังไงตัวโยกตัวคลอนตัวเล็กตัวใหญ่ขนลุกขนชันเย็นเหมือนมีคนเอาน้ำมาลาดซะเอาน้ำมาลาดเย็นซ่าไปทั้งตัวพอเกิดสภาวะอย่างนั้นเกิดความยินดีพอใจเกิดความสุขใจนี้เกิดความรู้สึกว่ามีความสุขมากเห็นไหมปีติสุขปีติจึงเป็นสภาวะที่เกิดกับกายนะปีติสุขสุขจึงเกิดกับใจเมื่อความสุขเกิดขึ้นในจิตในใจจิตได้รับสภาวะความสุขจิตจะเบานะพอจิตจะเบาจิตจะรวมถึงจะเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกคตานะปีตินี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่สภาวะที่เรียกว่าสุขเท่านั้นนะปีติเป็นเวทนานะสภาวะทุกข์จะเรียกว่าปีติก็ได้แต่มันขัดกับหูนะขัดกับความรู้ที่คนได้รู้มานะกูบ่จะเรียกว่าเวทนาก็คือปิติอ้าวเปลี่ยนจากปิติเป็นเวทนาสุขหรือทุกข์นะบางคนมีความกลัวมากๆนะมีคนมีความกลัวมากๆอย่างครั้งนึงเรานั่งภาวนาอยู่นะอยู่ที่วัดถ้ำสหายความรู้สึกเหมือนว่าหลวงปู่ขับรถกอล์ฟมานะความรู้สึกเหมือนหลวงปู่ขับรถกอล์ฟผ่านถนนมาใจที่มันเคยแบบซ่านออกไปข้างนอก
พอมันรู้ว่าเหมือนหลวงปู่ขับรถมามันเกิดความกลัวมากระมัดระวังนะความรู้สึกมันโหดวูบเข้ามาเหมือนถูกดูดลงเหวนี่มันโหดเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยฟุบๆๆๆๆเหมือนดิ่งลงเหวนะแล้วก็หายไปเลยไอ้ที่ว่าหลวงปู่กําลังมานี่หายไปหมดเลยไม่มีนะจิตเข้าไปรวมอยู่ในความเขาเรียกว่าอยู่ในภวังค์นะไปรวมอยู่ในภวังค์อยู่ในความสงบนะผ่านไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงจิตมันถึงถอนออกมาจากตรงนั้นเห็นไหมมันไม่ได้รู้สึกว่าอะไรเย็นซาบซ่านมันเป็นเวทนาฝ่ายทุกข์ด้วยซ้ำไปเพราะมันกลัวเห็นไหมว่าไอ้แม้แต่ความกลัวนี่ก็ทำให้จิตนี้รวมได้นะยกตัวอย่างองค์หลวงปู่จันเรียนนะครูบาเคยฟังเรื่องเล่าของหลวงปู่จันเรียนที่ท่านไปภาวนากับหลวงปู่ชอบนะและทีนี้หลวงปู่ชอบท่านส่งน้ำหลวงปู่ชอบเสร็จปุ๊บหลวงปู่ชอบก็ขึ้นมาก่อนส่วนหลวงปู่จันเรียนก็ยังไม่ขึ้นก็ยังส่งน้ำอยู่นะกลับขึ้นมาทีหลังพอกลับขึ้นมาทีหลังกลับมานั่งภาวนาในกฎในมุ้งกฎนะมีช้างโขงหนึ่งเดินมานะสมัยก่อนอยู่ในป่ามีช้างนะยุคนั้นนะมีช้างโขงหนึ่งเดินมาหลวงปู่จันเรียนท่านกลัวช้างเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะฟังให้ดีนะท่านกลัวช้างเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วท่านกลัวมากแค่เห็นช้างท่านก็กลัวแล้วนะแต่ด้วยคำว่านักภาวนาเนี่ยพระป่ากรรมฐานนี่ท่านี้ก็เสียฟอร์มทำไงล่ะท่านก็ได้นั่งอยู่ในกฎด้วยความกลัวก็หวังว่ามันคงจะไม่มาใกล้แต่บังเอิญมีช้างตัวหนึ่งเดินมาที่กฎนั้นเนี่ยมันเดินเข้ามาดิ่งเข้ามาที่กฎนั้นเลยที่องค์หลวงปู่ท่านอยู่มันก็เอางวงนี่ไปคำเงี้ยคำที่กฎเงี้ยกึ๊บกึ๊บเนี่ยแค่งวงแตะโดนตัวท่านในนั้นแหละช้างนั้นหายไปเลยคำว่าช้างนั้นหายไปไม่ใช่ว่าช้างมันล่องหนไปนะช้างมันก็ยังอยู่ของมันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่จิตท่านรวมไปอยู่ในภวังค์แล้วจิตรวมเป็นเข้าไปสูงถึงความสงบแล้วไปอยู่อีกมิตินึงแล้วเพราะความกลัวเห็นไหมเนี่ยนู่นตอนเช้าหนุนถึงลืมตาขึ้นมาจนหลวงปู่ชอบได้ตำหนิว่าเข้าบอกเนี่ยบ่ฟังไปเอาอาจารย์ช้างคุณเด้อเป็นครูบาอาจารย์นะไปเอาช้างนู่นเป็นครูบาอาจารย์ท่านนะเราบอกไม่ฟังเนี่ยแต่ช้างเนี่ยแค่ทำอย่างนั้นนะสอนท่านได้ไปเอาช้างเป็นครูบาอาจารย์โดยประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเพราะความกลัวทำให้จิตรวมได้เหมือนกันนั่นเรียกว่าเวทนานะจากคุณศักดิ์สิทธิ์อัครอำนวยครับอธิบายความหมายยะถาพูดตยานทัศนะหน่อยครับไปเปิดดูใน Google น่าจะมีอยู่ครูบาไม่รู้ก็อันที่ครูบาอธิบายไปตอนแรกนะครับอะไรแปลว่าเห็นรู้ทุกสิ่งเป็นไปตามความจริงครับตรงตัวอันนี้คือความหมายนั่นแหละความหมายก็อย่างนั้นแหละมั้งเราไม่เก่งบาลีสังเกตเลยว่าเราแทบไม่ใช้บาลีเลยเนี่ยแต่ครูบาอธิบายตัวนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกเป็นไปตามความแต่เราพูดตามหลักของเราปฏิบัติมาเท่านั้นใช่ครับเนี่ยว่าท่านหยุดคิดทั้งที่มีความคิดอยู่เป็นยังไงครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะหยุดคิดทั้งมีความคิดอยู่จะเรียกว่าหยุดคิดได้ยังไงแต่ถ้าว่ารู้จักความคิดอยู่แต่ไม่เข้าไปเป็นความคิดใช้ได้นะโดยภาษาแล้วถ้าพูดว่าหยุดคิดโดยทั้งที่มีความคิดอยู่มันใช้ไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเห็นความคิดเนี่ยที่มันคิดอยู่นั่นว่าไม่ใช่เราเออนี่พอฟังเข้าใจไหมมันคิดอยู่แต่เห็นชัดว่าไอ้ความคิดนั้นสักแต่ว่าเป็นความคิดไม่ใช่เรานะเห็นอีกตัวหนึ่งคือว่ามีตัวที่ไปรู้ความคิดนะตัวไหนล่ะที่ไปรู้ความคิดนะจึงแยกความคิดออกจากความรู้นั้นได้นะมันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าจะพูดในภาษานี้
เนี่ยแต่บอกว่าหยุดคิดทั้งๆที่คิดอยู่ใครมันเข้าใจบ้างเอ้าในภาษาถูกไหมนี่แต่ความหมายมันจะพูดด้วยภาษานั้นไม่ได้หรอกมันอธิบายไม่ได้เพราะภาษามันย้อนแย้งกันอยู่นะนะถ้าใช้ภาษาก็ต้องใช้ภาษาให้มันถูกต้องมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าหยุดคิดทั้งที่มีความคิดอยู่นะมันมีแต่เห็นความคิดแล้วมันหยุดเท่านั้นนะคำถามจากคุณนิเวศนะคะฝึกหัดหลังจากได้รับคำสอนจากครูบาและหลวงตาไม่เคยได้รับรู้จริงๆสักทีแต่ผมรู้วันนี้ว่าทำงานหนักและเหนื่อยตามกำลังและอายุ ผมกับเห็นภาพไม่ใช่ตัวเองที่กำลังเหนื่อยอยู่กับเห็นเป็นพ่อแม่ที่กำลังทำและเป็นท่านที่กำลังทำทั้งที่ลืมตาและทำงานยิ่งเหนื่อยยิ่งทำกับเห็นและเข้าใจนี่คือการภาวนาได้หรือไม่ครับมันก็เป็นความรู้ชนิดหนึ่งนะเป็นความรู้ชนิดหนึ่งเรียกว่าสังขารนะแต่สังขารฝ่ายที่ทำให้เราเข้าใจเรียกว่าอาศัยสังขารนะเพื่อเข้าใจถึงสิ่งหนึ่งได้บางทีเราเห็นพระอาทิตย์ตกดินอย่างเงี้ยเราเห็นชีวิตตัวเองทั้งชีวิตเราเห็นใบไม้ที่มันร่วงหล่นจากต้นไม้เราเห็นชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าใช้อาศัยสิ่งที่เห็นกระทบนั้นเข้าถึงความปล่อยวางนะอาศัยความคิดเพื่อเข้าถึงการปล่อยวางอาศัยความรู้เพื่อคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นหากพูดโดยหลักการนี้คนจะเข้าใจได้ง่ายนะเพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้นะเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยได้นะแต่มันจะเห็นเฉพาะสิ่งที่เวลาใจมันโน้มเอียงไปทางไหนอ่ะมันจะเห็นไปทางนั้นใจที่โน้มเอียงไปทางธรรมอย่างคนมาปฏิบัติธรรมเงี้ยพอจิตเริ่มสงบเพียงเล็กน้อยเดินไปเดินมากวาดใบไม้อยู่ก็เป็นธรรมนะเดินไปนี่กวาดใบไม้อยู่นี่เป็นธรรมไปหมดนะโอ้อันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเดินไปเห็นพระอาทิตย์ตกดินนี่ร้องไห้ก็มีโอ้เห็นชีวิตตัวเองตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันตกนะไปเห็นแม่ไก่กำลังคุยเขี่ยหาอาหารให้ลูกกินเงี้ยนะร้องห่มร้องไห้เห็นชีวิตตัวเองไม่ต่างจากไก่เลยนะเห็นหมาเงี้ยครูบาครับการเห็นอย่างนี้นี่คือเรียกว่าเป็นสมบัติของใจเขาได้ไหมใช่เพราะใจมันโน้มเอียงไปทางธรรมเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เห็นแบบเขาไม่ได้เห็นอันเดียวกันแต่ได้คนละอย่างนะบางคนนี่เห็นพระอาทิตย์ตกดินนี่โอ้ยสวยงามนะไปดูพระอาทิตย์ตกดินเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามงดงามมากแต่บางคนรู้สึกสลดสังเวชปรงสังขารปรงอนิจจังตัวเองได้เห็นความเกิดดับของชีวิตได้เห็นไหมว่าเห็นพระอาทิตย์อันเดียวแต่สมบัติของใจนี่ต่างกันจึงได้ผลต่างกันนะบางคนก็เห็นเฉยไม่มีอะไรนี่ก็จบไปนะไปเห็นคือว่าใจที่มันยังไม่โน้มยังมาทางธรรมมันก็จะไม่เห็นอะไรเป็นธรรมะหากใจมีธรรมะอยู่แล้วมันเห็นอะไรมันเป็นธรรมทั้งนั้นนะไปเห็นหมาอย่างนี้ครูบาไปเห็นหมานี่หมาอยู่โรงงานตัวเองนี่แหละ3วันมันไม่กลับมาบ้านนะมันไปติดตัวเมียมานะพอมันกลับมาโอ้มึงมากินข้าวเถอะนะมึงไม่ต่างจากกูเลย คือเห็นหมาไม่ต่างจากตัวเองเลยกูก็เป็นเหมือนมึงนั่นแหละนะกูเข้าใจมึงดีนะเห็นหมาไปติดตัวเมียบอกไม่ต่างจากมึงเลยมึงกับกูนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมแต่มัน3วันไม่ค่อยกลับมากินข้าวไงเรายังกลับบ้านทุกวันอยู่ต่างกันตรงนั้นเห็นครับจากคุณทันพัฒพรครับอาการเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัวแบบว่าอะไรก็ช่างเป็นสภาวะหนึ่งของการดูลมไหมเจ้าคะไม่เป็นสภาวะขี้เกียจนะเป็นสภาวะเบื่อของกิเลสนะเบื่อหน่ายจนปล่อยทุกอย่างแบบว่าไม่ทำเลยคือปล่อยทิ้งปล่อยขว้างกับปล่อยวางต่างกันมากฟังไว้ให้ดีนะปล่อยทิ้งปล่อยขว้างกับปล่อยวางมันต่างกัน
คนละฟ้ากับเหวปล่อยทิ้งปล่อยขว้างคือไม่สนใจไม่ทำไม่เอาไม่ทำเลยนะแต่หากปล่อยวางทำอยู่แต่ไม่ยึดมั่นเข้าใจไหมยังทำเหมือนเดิมแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสักแต่ว่าทำไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างนะเหมือนคนที่หมู่คณะเรานี่แหละนะไม่ต้องพูดไกลเขาว่าเขาปล่อยวางเขาเข้าใจว่าเขาปล่อยวางนะกุฏิก็เลยไม่ทำความสะอาดเลยเรียกว่ากุฏิกุฏิปล่อยวางหรืออะไรเนี่ยกูบดลตั้งชื่อให้เราก็จำไม่ได้เขาตั้งชื่อว่ากุฏิปล่อยวางหลังนั้นนะเพราะเข้าใจว่าตัวเองนี่ปล่อยวางทุกอย่างจึงไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยกุฏิก็รกนะไม่ปัดไม่กวาดนะแต่ทำไมไม่ปล่อยวางการกินข้าวด้วยแล้วว่าถ้าว่าปล่อยวางแล้วทำไมหิวยังไปกินข้าวอยู่ถูกไหมปล่อยมันตายไปเลยนะแต่หิวก็ยังไปกินข้าวอยู่นี่เห็นไหมมันปล่อยวางกับปล่อยปะละเลยเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะนะเราคิดว่าเราปล่อยวางปล่อยวางไม่เอาแล้วเหมือนหมู่คณะเราอย่างนี้ฉันข้าวอย่างนี้ไม่คล้องผ้าเราไปเห็นนะเราเห็นทำไมไม่คล้องผ้าจะเอาง่ายว่าเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการปล่อยวางกับการมักง่ายเนี่ยนะมันต่างกันคนละฟ้ากับเหวนะแต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะสำหรับผู้มีปัญญาเนี่ยมันต่างกันมากนะปล่อยวางถ้าคำว่าปล่อยวางจริงๆเนี่ยห่มก็ได้เหมือนกันแหละถูกไหมลำบากก็ต้องทำได้สบายก็ต้องทำได้ไม่ใช่จะเอาแต่สบายลำบากไม่เอามันจะกลายเป็นมักง่ายเพราะตัวเองชอบอะไรที่มันง่ายๆจึงมักง่ายจึงทำอะไรง่ายๆจะเข้าใจว่าปล่อยวางเหรอนั่นคือความมักง่ายต่างหากเพราะว่าปล่อยวางไม่แต่ความเข่งก็ต้องทำได้เรียกว่าปล่อยวางได้ว่างจากเจตนาเนี่ยคำว่าปล่อยวางคือว่างจากเจตนาสามารถเป็นอยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมนั้นนะเข้าใจไหมจากคุณพิทักษ์ครับครูบาครับไม่พักไม่เพียรคือต้องทำยังไงครับไม่พักไม่เพียรภาษานี้นะเป็นภาษาที่ลึกซึ้งนะคำว่าไม่พักคือไม่ถอยไม่หยุดนะไม่เพียรคือไม่ตั้งเขาเรียกว่าไม่ตั้งเจตนาหรือว่าตั้งใจจนเกินไปนะไม่เอาเป็นเอาตายจนเกินไปต้องรู้กำลังตัวเองนะไม่จริงจังจนเกินไปนะพูดง่ายๆทำเล่นๆแต่เอาจริงนะภาษานี้เลยทำเล่นๆแต่เอาจริงอ่ะทำแบบไม่หยุดอ่ะแต่ทำเล่นๆนี่นะทำโดยไม่หวังอ่ะเอาง่ายๆอ่ะฮะไม่พักไม่เพียรทำไปเรื่อยๆนะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเนี่ยคำว่าไม่พักไม่เพียรเหมือนคล้ายๆทำไปเฉยๆเลยครับทำเฉยๆไม่ได้หวังอะไรนะพอรู้อยู่แล้วว่าจะหวังหรือไม่หวังหากสร้างเหตุมันก็เป็นผลอยู่แล้วนะต่อให้หวังแค่ไหนก็ตามเหตุไม่สร้างไม่ทำเลยมันจะได้อะไรนะบุคคลที่เข้าถึงปัญญาองค์ปัญญาของพระพุทธเจ้าจะเห็นเรื่องของเหตุลงมาที่เหตุจึงเพียรสร้างเหตุรักษาเหตุนะเป็นผู้รักษาเหตุเพียรสร้างเหตุแต่ไม่ได้หวังผลนะประหนึ่งว่าเรานั่งรถไปกรุงเทพนะเหตุเราคือนั่งรถอยู่กรุงเทพนั่งรถไปเนี่ยบนรถมันก็เคลื่อนไปหน้าอยู่
เรื่อยๆพี่น้องก็ขับไปครูบาก็นั่งไปนะไม่ได้หยุดไม่ได้จอดไม่ได้หยุดนะพี่น้องก็ขับไปเรื่อยๆถูกไหมครูบาก็นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ครูบาไม่เคยสนใจว่าจะถึงตอนไหนก็รู้อยู่ว่ารถมันเคลื่อนไปเดี๋ยวมันก็ถึงแต่ตอนไหนก็ช่างมันนั่น แต่ถ้าเราไปอยู่กับอนาคต ตอนนั้นจะถึงกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมเพราะมันอยากถึงให้เร็วไงเข้าใจไหมถึงไหนแล้วพี่นัทใกล้ถึงกรุงเทพยังเนี่ยก็เพราะมันอยากถึงให้เร็วไงเหมือนเราทำไปเนี่ยตอนไหนจะสงบตอนไหนจะบรรลุธรรมเห็นไหมไปอยู่กับอนาคตหมดนั่นแหละนะหากเป็นอยู่กับเหตุคือปัจจุบันนี้ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแต่เราเป็นผู้เพียรอยู่ในเหตุนี้นะเพียรภาวนานะมีสติรู้ลมเข้าลมออกเผลอก็เอาไหมเผลอก็เอาไหมเผลอก็เอาไหมนะไอ้ที่เผลอก็เป็นอดีตไปเรียนรู้จากสิ่งที่เผลอนั่นแหละหากมันไม่เผลอมันจะเข้าไปเห็นได้ยังไงว่ามันตั้งขึ้นมาหากมันไม่ล้มจะรู้ได้ยังไงว่ามันตั้งก็อาศัยความหลงนั่นแหละให้มันรู้นะหลงออกจากลมไปก็รู้กลับมาหลงออกจากลมไปก็รู้กลับมามีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนอยู่ในการประพฤติปฏิบัตินี้นะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ทำบรรลุก็ช่างไม่บรรลุก็ช่างนะจะบรรลุหรือไม่บรรลุไม่สนใจนะเป็นผู้มีสติอยู่ในปัจจุบันเนี่ยๆๆๆๆฮะเรียกว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำนะทำเล่นๆแต่เอาจริงคำถามนะคะครูบาครับการบำเพ็ญตบะความเพียรต่อสู้ต่อกิเลสครูบามีวิธีการอย่างไรครับอดทนเพียงอย่างเดียวนะครบทุกบารมีนะฝึกนิสัยให้เกิดความขันติคือความอดทนจะมีความตั้งมั่นอยู่นั้นหากใจไม่ตั้งมั่นอดทนไม่ได้ถูกไหมนะไอ้ความอดทนที่ตั้งมั่นก็จะเกิดเป็นความเพียรนะจึงพยายามอดทนต่อนั่นหมายถึงว่ามีความเพียรอยู่นั้นมันเป็นอันเดียวกันไหมนะแต่ภาษานี่ต่างกันจริงไหมอดทนนะความเพียรสติปัญญาศรัทธาแยกกันด้วยภาษาแต่ความจริงแล้วมันคืออันเดียวกันนะความอดทนนะที่มันต่อเนื่องเพราะเรามีความอดทนฝึกความอดทนอย่างต่อเนื่องไอ้ความต่อเนื่องยาวนานนั่นเรียกว่าความเพียรได้ไหมฮะก็เพราะมีความอดทนจึงเกิดความเพียรเพราะมีความเพียรจึงเกิดความอดทนไอ้ที่มันยาวนานด้วยความอดทนนั่นเรียกว่าสติได้ไหมเรียกว่าสมาธิได้ไหมเรียกว่าความตั้งมั่นอยู่ในความภาคเพียรนั้นอยู่ในความอดทนนั้นในความขันตินั้นมันแยกกันออกเหรอเอาจริงๆแล้วมันคือเนื้อเดียวกันแต่เรามันแยกด้วยภาษาแต่พอหลักวิชาการปฏิบัติจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลยยึดธรรมข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเป็นธรรมนั้นแค่มีความอดทนอยู่ในนั้นนะมันก็มีความเพียรอยู่ในนั้นมีสติมีปัญญาอยู่ในนั้นนะมีศรัทธาหากคนไม่มีความศรัทธามันจะอดทนได้ขนาดนั้นเหรอคนไม่ศรัทธาในเงินมันจะอดทนหาเงินเหรอถูกไหมถ้าคนไม่มีความศรัทธาในความอยากรวยอะมันจะยอมอดหลับอดนอนหาเงินหามรุ่มหามค่ำเหรอหากคนไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าไม่มีความศรัทธาในมรรคผลนิพพานมันจะยอมมาอดหลับอดนอนฝึกปฏิบัติได้ยังไงสติปัญญาศรัทธาความเพียรมันจึงเป็นหนึ่งเดียวแยกไม่ออกนะคำถามของครูบาเห็นเวทนาต้องเข้าไปดูไหมคะหรือว่าดูลมอย่างเดียวคะเห็นเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาแต่มันจะเห็นว่ามันอยากหายเราจะเห็นตัณหาอยู่นั้นฮะมันจะถ้าสมมติว่าเวทนาของกายปรากฏขึ้นอย่างนี้ไงความง่วงเป็นเวทนาหรือเรียกว่านิวรณ์นะความง่วงเกิดขึ้นนะจะมีความนะอยากนอนพอนั่งภาวนาไปเกิดความง่วงสมควรแก่เวลาแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านั่นมีเหตุมีผลแล้วทีนี้เพราะอะไรจริงๆแล้วอยากนอน
กลัวตื่นสายถ้าไม่นอนตอนนี้เดี๋ยวตื่นสายแน่นอนเห็นไหมมันมีเหตุสับเสร็จเลยทานมันหรือเปล่าเคยทานมันไหมกิเลสนะหากเวทนาแล้วก็เห็นว่าเป็นเวทนาก็จบปัญหาไปนะไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหากเราดูเวทนาอยู่เราจะเห็นได้ว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนะมันเกิดได้มันก็ดับได้เลยนะมันเปลี่ยนไปแน่นอนนะไปตามเหตุปัจจัยของมันนะคุณภูวดลแสงนินครับครูบาครับเวลารู้ลมมีอาการคิดเกิดขึ้นเยอะมากบางครั้งคิดแล้วทุกข์บางครั้งร้อนใจหัวตึงแบบนี้ดีแล้วใช่ไหมครับทุกข์นะพอภาวนามาถึงจุดหนึ่งจะเห็นความคิดเนี่ยเมื่อก่อนนี่ครูบาภาวนาใหม่ๆนี่นะฝึกใหม่ๆเลยนะหากไม่เป็นสตินะหากวันไหนถ้ามีความเพ่งอยู่ในลมความคิดจะไม่ผุดพอเพ่งไปสักพักหนึ่งกำลังในการเพ่งนั้นอ่อนลงจะเกิดความคิดพอมีความคิดปุ๊บก็จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองคิดจะไหลไปกับความคิดไปรู้สึกตัวอีกทีนึงคือว่าโอ้โหมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่มันคิดไปนู่นล่ะจึงกลับมาที่ลมใหม่เห็นไหมมันจะเห็นอย่างนี้ใหม่ๆจะเห็นอย่างนี้นะจนสติมากเข้ามากเข้าจะเริ่มเห็นว่ามีตัวหนึ่งที่มันเห็นอยู่เด่นอยู่นะแล้วมีความคิดผุดขึ้นผุดพานผุดพานผุดพานจะเห็นว่ามีผู้รู้นะแล้วมีตัวหนึ่งที่รู้ความคิดจะเห็นมันว่าความคิดนั้นเป็นสิ่งถูกรู้เห็นไหมมันจึงเป็นความคิดที่ผุดขึ้นผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่เราเคยหยุดความคิดได้แล้วมันหยุดไม่ได้มันทรมานมากนะเขาเรียกว่าล้มละลายนะเพราะเราหมายเอาความสงบที่เราเคยได้นะแล้วทีนี้มันไม่สงบมันล้มละลายนะเข้าใจคำว่าล้มละลายไหมมันคิดหยุดยังไงก็หยุดไม่ได้กั้นลมแล้วก็แล้วดึงลมสั้นลมยาวนะรัวคำบริกรรมแล้วก็แล้วความคิดมันก็ยังผุดขึ้นมาทั้งที่ดูลมอยู่มันก็คิดทั้งที่พุทโธอยู่มันยังคิดเลยทั้งพุทโธทั้งคิดเป็นเรื่องไปแล้วโหเวลาความคิดมันมีกำลังมันก็มีกำลังเหมือนกันนะทำยังไงล่ะทีนี้เอ้ามึงอยากคิดนักจะให้มันคิดทีนี้ทิ้งหมดทุกอย่างทิ้งทั้งลมทิ้งทุกอย่างเลยนะแต่ครูบาสังเกตเห็นว่ามันมีตัวรู้นี่เด่นอยู่มันไปรู้ความคิดไปมึงจะคิดไปไหนนะเอาไปอีกมึงจะไปไหนอีกเห็นไหมเราเป็นผู้กำหนดดูความคิดไอ้นี่อาศัยความคิดนั่นนะเอาความคิดเป็นสิ่งถูกรู้เท่ากับเรามีสติรู้ความคิดอยู่นะเมื่อกำลังสติมีกำลังมากเห็นไหมจะมีสติตัวนี้จะเด่นขึ้นมาและความคิดนี่จะก็คิดไปเอามันจะไปไหนอีกคิดไปคิดไปคิดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวสารพัดนั่ง ดูความคิดตัวเองอยู่4ชั่วโมงนั่งดูอย่างนั้นแหละนะมันคิดไปโอ้โหสารพัดเลยนั่งดูอยู่4ชั่วโมงไม่เคยหยุดเลยมันไหลออกมาอย่างกับเขาเรียกว่าเหมือนบ่อลาวาระเบิดเหมือนน้ำพุระเบิดเหมือนแมลงเม่าแตกออกจากรูออกจากรังเหมือนมดแตกรังมันผุดขึ้นมาสารพัดความคิดเห็นไหมที่นี่มันหยุดเป็นมันหมดเป็นนี่บทมันจะหมดนี่นะความคิดนี่นะมันเป็นมโนภาพความคิดกูบาจะเป็นมโนภาพนะเป็นทั้งภาพทั้งเสียงทั้งเรื่องราวครบเลยครบเลยมีภาพมีเสียงมีเรื่องราวเนื้อหามีกลิ่นด้วยนะมีกลิ่นด้วยแต่เป็นกลิ่นในสัญญาไม่ใช่กลิ่นที่รับจากปลายจมูกแต่เป็นกลิ่นในสัญญาคือรู้ลักษณะของกลิ่นนะมันเป็นภาพสุดท้ายที่เรากำลังเล่นน้ำตกอยู่มีน้ำตกขนาดใหญ่มากแล้วเราโดดลงมาในน้ำตกนั้นโดดเล่นนะไม่ๆนี่สนุกเพลิดเพลินนะก็ขึ้นไปใหม่โดดลงมาปุ๊บก็ขึ้นไปโดดลงมาอีกนะขึ้นไปอีกโดดลงมาอีกเริ่มแยกเป็น2คนจากเป็นคนเดียวเริ่มเป็น2คนแล้วเป็นตัวเอง2คนโดดเล่นน้ำตกไอ้ตัวนึงนี่โดดลงสนุกไอ้ตัวนึงโดดไปกระทบหินทุกฮะไอ้ตัวนึงเจ็บไอ้ตัวนึงมีความสุขนะพอมันโดดเล่นจนเหนื่อยนี่นะมันก็เลยออกมานั่งอยู่ข้างต้นไทรนะเป็นต้นไทรขนาดใหญ่อยู่ข้างน้ำตกมันนั่งอยู่ใต้ต้นไทรแล้วก็เหลียวมองน้ำตก
พอเห็นแค่นั้นเกิดปัญญาชนิดไม่รู้ว่าจะพูดอธิบายยังไงความรู้ชนิดนี้ความคิดนั้นพังลงไปเลยนะแต่มันรู้ชัดแล้วว่าอ้าวไอ้คนที่ไปเล่นน้ำตกนั่นน่ะไม่จำเป็นต้องไปกระโดดกับน้ำตกก็ได้นี่น้ำตกมันก็ยังไหลของมันอยู่เหมือนเดิมเข้าใจไหมน้ำตกมันก็ยังคงไหลอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้ผู้ที่ไปสุขไปทุกข์กับน้ำตกนั่นน่ะนะไปสนุกไปทุกข์ด้วยกับน้ำที่มันเล่นน้ำตกมันแค่ถอยออกมาดูน้ำตกก็ยังคงไหลอยู่เหมือนเดิมนะถ้าเปรียบตัวครูบาเองเป็นจิตเป็นผู้รู้นะเป็นสตินะเปรียบน้ำตกนั้นเป็นเหมือนความคิดนะมันคนละส่วนกันแล้วพอเห็นอย่างนั้นเราเห็นว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราเลยนะเราเห็นว่าน้ำตกนั้นมันก็มีต้นสายไปเห็นในที่มาของมันน้ำตกนั้นนั่นคือสิ่งที่เรารู้ชัดว่าความคิดไม่ใช่เรานะจึงประกาศตัวเองขึ้นมาในใจนี่นะประกาศว่าต่อไปนี้เราจะไม่เชื่อตัวเองอีกต่อไปแล้วเราจะไม่เชื่อความคิดอีกต่อไปแล้วมันจะคิดดีก็เท่านั้นจะคิดชั่วก็เท่านั้นนะเราเห็นแล้วว่าความคิดนี้ไม่ใช่เราเห็นได้ยังไงมาเห็นได้ยังไงเห็นไหมเราไม่เห็นได้ยังไงเราไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยตั้งแต่วันนั้นคือรู้จักเลยว่าโอ้โหความคิดนี้ไม่มีผลกับเราอีกต่อไปแล้วแต่มันยังคิดอยู่แต่มันทันความคิดเห็นไหมต่อให้ยังหยุดไม่ได้แต่รู้ทันแล้วเพราะสติตัวนี้มันเข้ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วไม่ถอยด้วยไม่ถอยกลับเลยเพราะมันเห็นความคิดนี่ชัดแจ้งประหนึ่งว่านี่ครูบานั่นคนอื่นนะครูบารู้จักตัวครูบาแล้วครูบาจึงเห็นคนสิ่งเหล่านี้เป็นคนอื่นทั้งหมดเลยนะไม่มีใครอยู่กับเราทั้งหมดเดี๋ยวเนี่ยมาไลฟ์สดมาประชุมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หนีแยกย้ายกันไปครูบาก็ยังคงอยู่กับตัวเองอยู่เสมอนะเหมือนความรู้หรือเรียกว่าจิตเนี่ยนะไอ้ความคิดเรื่องนี้เข้ามาแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็หายไปสุขเข้ามาเดี๋ยวมันก็จากไปทุกข์เข้ามาเดี๋ยวมันก็จากไปทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับแต่ความรู้นี่นะเป็นตัวที่สัมผัสมันทุกอย่างนะเหมือนเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องก็กลับไปบ้านนะเดี๋ยวพี่เอฟก็กลับไปกุฏิตัวเองนะทุกคนแยกย้ายกลับไปหมดเลยครูบาก็ยังเหลือตัวครูบาอยู่คนเดียวเห็นไหมต้องให้ครูบาไปรู้จักคนอื่นอยู่ก็ตามเดี๋ยวคนอื่นก็ต้องจากไปนะถ้าคนอื่นไม่จากครูบาก็ต้องจากเขาไปนี่คือมันแยกขาดอย่างนี้เลยนะความรู้สึกนะคือมันมีองค์ปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นในใจและไม่ถอยเลยนะไม่มีถอยคำถามนะคะเวลานั่งสมาธิตัวเราหายเหลือแต่ลมเราควรทำอย่างไรต่อครับนะหายก็ให้มันหายไปนะหากจิตละเอียดนะถ้าจิตละเอียดลงไปตามลำดับลงไปนะความรู้สึกทางกายจะเริ่มเบาเรียกว่าจิตเบากายเบาลมก็จะเริ่มอ่อนเบาลงไปเรื่อยๆมันเป็นผลของการปฏิบัติทั้งนั้นนะลมจะเบากายจะเบาประหนึ่งว่าเหมือนไม่มีลมเข้าลมออกก็ได้นะจนเห็นว่าลมนี่ขาดหายไปนี่ลมนี่ขาดออกไปเลยพอลมขาดปุ๊บความรู้สึกทางกายก็ไม่ปรากฏเลยหายไปหมดเหมือนประหนึ่งว่าไม่มีกายนี่อยู่แต่ความรู้ยังอยู่นะความรู้ยังอยู่นั่นจึงรู้ชัดว่าไอ้ตัวจิตเนี่ยกับกายเนี่ยมันคนละส่วนกันแต่มันแอบอิงอาศัยกันเท่านั้นนี่ก็เกิดองค์ปัญญาชนิดนี้ขึ้นเห็นไหมพอเห็นสองสิ่งที่มันทำงานด้วยกันนะขนาดลมนี่หายไปแล้วกายหายไปแล้วหูนี่ไม่ได้ยินเสียงหรอกนะจมูกไม่ได้กลิ่นต่อให้เขาระเบิดมาวางข้างๆนี่ก็ไม่รู้เรื่องฝนตกแรงๆนี่นะฝนตกหนักๆนี่ไม่มีฝนเลยเห็นไหมว่าหลวงปู่จันเรียนขนาดช้างยังหายไปนะที่ครูบาพูดไปน่ะขนาดช้างยังหายไปได้เข้าใจไหมคือกายนี่มันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่จิตนี่มันแยกออกจากกายแล้วนั่นนะมันแยกขาดจากกายแล้วมันจึงเกิดความรู้ที่ไปอยู่ข้างในนู้นนะไปอยู่อีกไปอยู่ในมิติในพบของจิตไม่ได้เกี่ยวกับกายแล้วองค์ปัญญาคือเห็นว่าน่ะไอ้ตัวจิตกับกายเนี่ยมันคนละส่วนกันประหนึ่งว่ารถยนต์กับผู้ขับรถยนต์มันคนละส่วนกันรถยนต์ก็คือรถยนต์คนขับรถก็คือคนขับรถนะเวลาเรานอนหลับนะมันก็เหมือนกับเราจอดรถไว้นู่น
เราตื่นก็เหมือนเราอยู่ในรถนะถ้าเราอยู่ในรถนี่เรารู้หมดว่าใครเดินมาใกล้รถเราเห็นหมดใครมาเคาะป๊อกป๊อกได้ยินหมดรู้หมดถูกไหมเห็นหมดเลยใครมาเดินเคาะรถนี่ป๊อก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 นี่สัมผัสนะรู้หมดเหมือนที่จิตเนี่ยอยู่ในกายเนี่ยแม้แต่แมลงเนี่ยที่มันไต่อย่างเงี้ยก็รู้สัมผัสได้เห็นไหมยุงที่มันแค่บินยังไม่ได้กัดเลยนะแค่บินอยู่ใกล้เนี่ยบินเข้ามาใกล้เนี่ยนะรู้แล้วต้องไล่แล้วต้องปัดแล้วตอนมันหลับล่ะฮะยุงกัดก็ไม่รู้เรื่องหูก็ไม่ได้ยินเสียงตื่นมาถึงรู้โอ้ยว่ะมันมากัดตอนไหนเนี่ยเป็นตุ่มยุงทั้งตัวเห็นไหมแล้วตอนมันกัดไม่รู้เวลาหลับไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเนี่ยเห็นไหมรถเราจอดไว้นั่นน่ะแล้วเรามาอยู่นี่เราไม่รู้หรอกว่าใครไปดึงรถเรามั่งไม่รู้เลยเหมือนจิตที่มันทิ้งกายไปนะมันไม่รู้หรอกเวลาคนได้สมาธิขั้นนี้นะนะจับยกไปเลยไม่รู้เรื่องนั่งอยู่ท่าเนี้ยแข็งเป็นหินเลยเขาจะอุ้มไปเผาไฟก็ไม่รู้เรื่องเขาจะอุ้มไปตั้งไว้ไหนก็ไม่รู้เรื่องนี่ถ้าจิตมันเป็นสมาธิขั้นนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงสภาวะอัปปนาสมาธิเรียกว่าอัปปนาฌานจิตเข้าไปถึงความละเอียดสูงสุดนะจิตเข้าไปอยู่ในอีกภวังค์นึงอีกมิติหนึ่งแล้วนะไปแช่อยู่ในความสงบอยู่นั่นนะจนกว่าจิตนั้นจะอิ่มอารมณ์ความสงบถึงจะถอนออกมานะเนี่ยไม่ผิดนี้หรอกนะเรากล้าพูดเลยเพราะว่าปฏิบัติมาอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ไม่ผิดนี้เลยนะอาจจะมีรายละเอียดต่างกันไปนะแต่ไม่ผิดสภาวะนี้จากคุณข้ามาครูบาราคามากทำยังไงดีครับพระพุทธเจ้าพูดกับพระอานนท์ไว้พระอานนท์ตรัสถามพระพุทธองค์เรื่องการปฏิบัติต่อสตรีเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อสตรีพระพุทธเจ้าค่ะเธออย่าดูเลยอานนท์เอ้ามันเป็นไปได้ด้วยเหรอถ้าไม่ดูหากจำเป็นต้องดูเหรอพระพุทธเจ้าค่ะหากจำเป็นต้องดูเธออย่าสนทนาด้วยอานนท์เอ้าถ้าคนมันเห็นการจำเป็นต้องสนทนาต้องทำยังไงพระพุทธเจ้าค่ะนะหากเธอจำเป็นต้องสนทนาอย่าสนทนามากอานนท์นะอย่าสนทนาในที่ลับอย่าสนทนากันเพียง2ต่อ2นะเอาง่ายๆคืออย่าดูอย่าเห็นเลยนั่นน่ะดีนะเห็นไหมนี่คือการปฏิบัติเบื้องต้นต้องยกตัวเองออกจากสิ่งนั้นก่อนนะจะจุดไฟเผาไม้ไม้มันแช่อยู่ในน้ำมันจะจุดติดเหรอฮะลองเอาไม้ไปแช่อยู่ในน้ำดูสิแช่จนเปียกชุ่มไปทั้งขอนหมดแล้วจะจุดไฟเผาไม้นั้นมันจะติดเหรอมันต้องยกไม้ออกจากน้ำก่อนนะไม่ใช่ว่าหมดราคาแล้วค่อยมาบวชนะก็เพราะมันจะมาปฏิบัติเพื่อพ้นออกจากราคะเนี่ยจำเป็นต้องมาบวชเนี่ยยกตัวเองออกจากน้ำเนี่ยนะยกขอนี่ขึ้นจากน้ำมาพึ่งแดดพึ่งลมนะเพราะขอนนี่มันแห้งมันหมาดแล้วก็จุดไฟที่นี่นะขอนมีเท่าไหร่เชื้อไฟมีเท่าไหร่มันก็ลามไปจนหมดนั่นแหละนะครูบาก็บอกไม่ได้หรอกว่าราคะมันเกิดขึ้นมาต้องปฏิบัติยังไงเพราะครูบาปฏิบัติอย่างนี้เรารู้เลยว่าเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้หรอกเราจึงคุมตัวเองไม่ได้นะไอ้ตัวราคะนี่เราคุมไม่ได้นะเพราะพอถึงจุดหนึ่งนี่มันเกินขีดจำกัดความอดทนเรานะแล้วมันรู้ว่ามันทำได้ด้วยมันจะมีเหตุผลว่าเรายังไม่บวชนั่นเห็นไหมเรายังไม่บวชไม่ได้ผิดศีลเราไม่ได้ผิดลูกผิดเมียใครนั่นก็เพราะอำนาจของราคะเนี่ยผลักดันให้มันคิดหาเหตุหาผลตัวนี้แล้วรู้เลยว่าใจเรามันยังอ่อนแออยู่มันต้องอาศัยกำลังของพระพุทธเจ้าช่วยเนี่ยอะไรล่ะคือกำลังของพระพุทธเจ้านี่ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผ้านี้
มีพลังงานอย่างมากนะพอห่มเข้าไปแล้วมันจะเกิดความละอายอย่างมากนะเกิดความละอายในบาปเกิดความละอายต่อพระพุทธเจ้านะจึงมีความอดทนมีกำลังอย่างมากนะมันต่างมากเลยนะลองไปอยู่คนเดียวกับมาอยู่กับครูบาอาจารย์ดูสิมันต่างกันมากนะเพราะเราจะละอายครูบาอาจารย์แต่ถ้าอยู่คนเดียวนี่มันไม่ได้สนใจหรอกนะมันเหมือนว่าไม่มีใครเห็นกูทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเห็นไหมแต่ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์มันจะระมัดระวังก็เหมือนกันนี่แหละเราอาศัยผ้ากาสาวพัดของพระพุทธองค์เนี่ยนะช่วยนี่คือวิธีปฏิบัติออกจากกามที่เด็ดขาดนะไม่ใช่เอาความคิดไปแก้ความคิดนะเอาอสุภะไปแก้สุภะคิดไปคิดมาเป็นสุภะหมดเลยไม่เป็นอสุภะเลยแล้วไปเปิดดูรูปอสุภะเปิดไปเปิดมาก็เริ่มไปเปิดดูสุภะมั่งนะเปิดดูสุภาพก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เข้าใจไหมจากคุณขวัญเรือนอ่วมจันทร์ครับนมัสการถามค่ะว่าเวลานอนดูลมกับเวลาเราหลับหายใจเข้าเหมือนกับเวลาหลับธรรมดาไม่ได้ดูลมก็หายใจเข้าเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็หายใจลมเดิมเหมือนกันเพียงแค่จะดูหรือไม่ดูเท่านั้นนะคนไม่ดูลมมันก็หลับเหมือนกันคนดูลมก็หลับเหมือนกันนะพอร่างกายมันเพียจนถึงขีดจำกัดนะมันก็จะทำงานของมันโดยธรรมชาติของมันนะจะหลับลมเข้าลมออกนี่สำคัญตรงนี้นะบางคนบอกว่ารู้เลยว่าตัวเองหลับอยู่ลมไหนนะลมเข้าหรือลมออกนะตอนมันหลับไปเขาว่างั้นนะถ้าคนพูดอย่างนี้ได้แสดงว่าคนนั้นไม่ได้หลับเข้าใจไหมถึงรู้นะแล้วพูดง่ายๆคือเป็นสภาวะผู้มีสมาธิเท่านั้นถึงจะรู้ได้ว่าตัวเองนี่หลับเพราะด้วยลมเข้าหรือลมเห็นว่ากายนี่หลับแต่ใจไม่ได้หลับนะถ้าพูดอย่างนี้คนไม่เคยเป็นไม่รู้เรื่องหรอกนะอย่ามาคาดคะเนอย่ามาด้นเดาเอานะคนที่เคยเป็นเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่ากายนี่หลับนอนโกนแล้วก็ฝันอยู่เนี่ยโกนนี่ครอกๆอยู่เนี่ยแล้วก็ฝันด้วยแต่มันเห็นว่ามันไม่หลับนะเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอครูบาเอ๊ะถึงบอกว่าถ้าไม่เป็นไม่รู้ไม่มีทางเข้าใจหรอกเนี่ยมันหลับอยู่แต่มันไม่หลับอ่ะนะมันหลับอยู่แต่มันรู้หมดทุกอย่างอ่ะมันรู้แม้กระทั่งว่าตัวมันหลับอยู่ขณะมันฝันมันก็รู้อยู่ว่ามันฝันอยู่นะเมื่อนั้นไม่หลับเลยแต่มันหลับจะพูดยังไงนะแต่มันเป็นอย่างนี้นะแค่มีสมาธิแค่นั้นแหละจะเกิดสภาวะนี้เลยจะมากจะน้อยนะถ้าเป็นสมาธิจนแบบครูบาเคยพูดครูบาบอกเลยว่าตัวครูบาเองเนี่ยนะตั้งแต่พรรษาแรกตั้งแต่พรรษาแรกเลยที่เราเป็นมาอย่างนี้ตลอดเนี่ย3ปีแล้วเราเป็นอย่างนี้ตลอดนอนมันไม่ได้นอนหลับอยู่แต่รู้หมดนะแม้แต่หลวงตานี่เข้ากุฏิตอนไหนก็รู้หลวงตาขึ้นมา1:00 2:00 นั่งคุยอยู่นี่ก็ยังรู้เลยนะแต่เราจะลุกออกมาหรือไม่ลุกออกมาเท่านั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ก็พูดตามสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วกันนะครูบาคะจากคุณน้ำนะคะขอพระทหารช่วยดิกราบขอมาแทบเท้าครูบาครับผมเคยปรามาสครูบาในใจแวบแรกที่เห็นในไลฟ์ตอนนี้ผมรู้แล้วกราบขอขมาครูบาฉายด้วยครับมันคิดไม่ใช่เราคิดนะอาศัยความหลงนั้นจึงรู้อาศัยความผิดนะจึงรู้ถูกนะอาศัยสิ่งที่เรายึดจึงรู้ว่าหนักจึงปล่อยจึงวางนะให้หาประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองสัมผัสแล้วกันนะไม่มีกรรมไม่มีอะไรหรอกนะแม้แต่ใครจะด่าครูบาก็ไม่มีกรรมหรอกนะไม่ให้โทษนะหากมาหาพระเรามีแต่บาปก็อย่ามาหานะเราไม่ให้มีบาปหรอกนะ
ต่อให้ใครจะด่าเราตำหนิเราแค่ไหนก็ตามเราไม่ให้บาปหรอกเพราะเราไม่รู้นะครูบาไม่รู้หรอกว่าใครด่าครูบามั่งนะแต่คนที่ด่านั่นแหละจะรู้เองนะในเมื่อเขารู้เองเขาทุกข์เองไหมจริงไหมเห็นไหมเขาก็ทุกข์เองนั่นเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของครูบาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกรรมนะครูบาจึงไม่จำเป็นต้องให้อภัยนะครูบาจึงไม่จำเป็นต้องยกโทษให้เพราะมันไม่มีโทษตั้งแต่ต้นเรานั่นแหละเป็นผู้ปลดตัวเองออกจากสิ่งที่ตัวเองยึดนะจากคุณสำเริงครับกราบเรียนถามเจ้าค่ะตั้งแต่ดิฉันฝึกอานาปานสติมาทำงานไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะทำงานด้วยดูลมไปด้วยเดินมาถูกทางไหมเจ้าค่ะถูกเขาเรียกว่าเพลินในธรรมเนี่ยงานมันก็ทำไปแต่ใจมันไม่ได้ไปอยู่กับงานนี่ใจมันอยู่กับลมแต่การทำงานมันก็ทำไปเหมือนพระที่ทำงานอยู่เนี่ยมือเขาก็ทำกันในสิ่งที่เขาถนัดนะเราทำก่อสร้างทำนั่นทำนี่ไปแต่เขาก็เพียรดูลมไปด้วยเห็นไหมมันยิงทำงานได้ทั้งวันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเหนื่อยอยู่นะแต่รู้ว่านอนพักก็หายเห็นไหมเหนื่อยกายเนี่ยนอนพักก็หายนะมันไม่ได้เหนื่อยใจเพราะใจมันไม่ได้แบกอะไรนะมันหนักแต่กายแต่ใจไม่ได้หนักมันจึงเหมือนไม่เหนื่อยไงเขาเรียกว่าเพลินในธรรมนั้นครับ ครูบาขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคุณปัญญาครับกราบน้อมสักการครับจะทำยังไงตอนที่เรานั่งสมาธิภาวนาแล้วไม่นึกถึงบาปกรรมเก่าที่เคยทำมาครับต้องออกจากความคิดจนเห็นโทษของความคิดเนี่ยเมื่อเห็นโทษของความคิดเนี่ยและเห็นชัดว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราเมื่อไรก็ตามบุคคลใดเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราแล้วและรู้สึกชัดแจ้งว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราจริงๆจึงเป็นผู้พ้นออกจากมโนกรรมนั้นได้นะเราจะยิ้มใส่กับความคิดได้เหมือนหลวงปู่ลีครูบาเคยฟังเทศหลวงปู่ลีนะมีพระมหาธีรนาถนะเสิร์ชดูใน YouTube ก็ได้นะมีพระท่านพระอาจารย์มหาธีรนาถถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยนะขอเอ่ยชื่อครูบาอาจารย์ท่านไปถามองค์หลวงปู่ลีวัดผาแดงเรื่องว่าถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่นะตั้งแต่หลวงปู่บวชมาหลวงปู่เคยคิดอยากสึกไหมนี่แหละโดยประมาณนี้แหละนะภาษาอาจจะไม่เป๊ะดังที่เราเคยได้ยินมาแต่โดยเนื้อหาเป็นลักษณะอย่างนี้นะหลวงปู่เคยคิดอยากสึกไหมตั้งแต่บวชมาหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเคยเวลาหลวงปู่อยากสึกหลวงปู่ทำยังไงหลวงปู่มีอุบายอะไรเวลาอยากสึกทำยังไงถึงอยู่ได้จนมาถึงทุกวันนี้มันอยากสึกกระหายมันสึกไปเฮาบ่ไปน้ำมันนี่ท่านพูดความคิดเนี่ยมันอยากจะสึกก็ให้มันสึกไปแต่ตัวท่านล่ะไม่ได้ไปด้วยแค่คำพูดแค่นี้ก็หมายความว่าท่านแยกความคิดออกจากผู้รู้ได้เห็นไหมท่านเห็นความคิดไม่ใช่เราท่านจึงเรียกว่ามันอยากสึกก็ให้มันสึกไปมันอยากคิดก็ให้มันคิดไปแต่เราไม่ไปกับมันนั่นเห็นไหมเห็นไหมแค่ภาษาแค่นี้นะก็รู้แล้วว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรนะมันอยากซึกก็ให้มันซึกไปแต่เฮาว่าไปน้ำมันนะท่านก็นั่งดูมันนี่นั่งดูความคิดนะพอมันไปจนหมดแล้วมันก็เลิกคิดก็จบปัญหาท่านก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยไม่ได้ไปด้วยนั่นแหละคืออุบายเห็นไหมว่าท่านแยกความคิดออกนะต่อให้มันคิดร้ายถ้าเราเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราเราก็จะรู้เลยว่านั่นไม่ใช่เรากรรมนั้นจึงไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราแล้วนั่นเป็นอดีตไปแล้วนะมันเป็นอดีตไปแล้วและอดีตนั้นจะปรากฏขึ้นได้ในมโนกรรมเท่านั้นในความคิดเท่านั้นส่วนผลที่เคยทำไว้ต้องได้รับแน่นอนต่างกันนะจิตพ้นออกจากกรรมแต่วิบากกรรมยังมีอยู่
ฟังไว้ให้ดีจิตพ้นออกจากกรรมนั้นแต่วิบากกรรมยังมีอยู่เรียกว่าวิบากของขันธ์นะยังมีนะเหมือนพระโมคคัลลานะจิตพ้นเป็นพระอรหันต์แล้วแต่วิบากยังมีอยู่จึงโดนทุบตายนะเหมือนพระองคุลีมานท่านฆ่าคนไว้เยอะย่อมมีคนเกลียดท่านเป็นธรรมดาแต่ท่านยอมทุกอย่างเพราะจิตท่านพ้นออกจากกรรมนั้นแล้วนะท่านจึงยอมว่าผลกรรมใดจะเกิดกับท่านก็ให้มันเกิดไปนะจะหนักหรือจะเบาก็ให้มันเกิดไปเขาเอาหินขว้างเอาหินปาท่านก็ยอมรับนั่นเรียกว่าวิบากยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าจะพ้นออกจากวิบากนะนะวิบากกรรมยังมีเหมือนเดิมรับเหมือนเดิมแม้จะเท่าไม่ใส่ก็ต้องรับเรื่องวิบากกรรมตัวนี้แต่จิตนั้นเป็นผู้พ้นออกจากกรรมแล้วพูดง่ายคือยิ้มรับกรรมนั้นได้อย่างไม่ลำเอียงนะเพราะไม่มีตัณหาแทรกแซงสภาวะจิตนะไม่มีตัณหาเข้าไปแทรกแซงแล้วจึงไม่อยากที่จะหนีกรรมนั้นหรือไม่อยากที่จะแบบรับกรรมนั้นรับก็รับหนีก็หนีจะใช้คำว่าหนีก็ไม่ได้อะไรจะเกิดก็น้อมรับเห็นไหมนั่นเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงความว่าพ้นออกจากกรรมโดยเนื้อแท้ต้องเห็นความคิดไม่ใช่เรากรรมที่มันผุดขึ้นมามันอดีตที่เราเคยทำหรือเคยฆ่าใครไว้ก็ตามเคยทำทงทำแทงทำอะไรก็ตามเถอะมันเป็นอดีตไปแล้วนะแต่หากเรายังไม่เห็นว่าความคิดนั้นยังไม่ใช่เรายังเป็นผู้เสวยผลกรรมนั้นพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บเราจะทุกข์เพราะเราสำคัญว่าเรานะเราเป็นผู้คิดแต่เมื่อใดก็ตามเห็นความคิดไม่ใช่เราขาดสะบั้นเลยตัวนี้ไม่มีคิดก็ไม่ทุกข์ต่อให้มันพูดขึ้นมาก็เชื่อประหนึ่งว่านั่นเป็นคนอื่นไม่ใช่เรานะให้เข้าใจอย่างนี้ก็ให้ปฏิบัติให้มันได้อย่างนี้ด้วยนะลองปฏิบัติดูเถิดนะผลมันอยู่ในนั้นเราจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ครูบาพูดนี้ไม่ใช่เรื่องอภินิหารเลยเป็นเรื่องผลในการปฏิบัติเป็นเรื่องการปฏิบัติล้วนๆนะเป็นความจริงล้วนๆจากการปฏิบัติภาวนานะใครลงมือปฏิบัติตามย่อมเห็นผลตามแน่นอนนะไม่มากก็น้อยนะตามแต่เหตุปัจจัยที่ตัวเองได้สร้างไว้วันนี้ก็สมควรแล้วเอาพอ โอ้มันเลย